็วันนี้จะมาสอนเรื่องการอัดคลิปวิดีโอนะครับผมภายในเกมนะครับเอาไว้สำหรับมือใหม่นะครับผมมือใหม่ที่ว่าเข้ามาเล่นเกมใหม่ๆแล้วแบบเจอพวกแจมพวกรู้พวกบอทอะไรพวกนี้นะครับผมก็สำหรับเกมดักล็อกกราวิตี้นะครับผมในแพทนี้นะครับผมใน UI นี้ก็จะมีระบบบันทึกเกมกันนะครับก็เอาง่ายๆเลยครับก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับคลิปที่ตรงนี้นะครับผมคลิปที่ตรงนี้แล้วเราจะมีเห็นเมนู UI ต่างๆใช่ไหมถ้าเราเลื่อนมาที่กล้องคำว่าเล่นซ้ำกดจิ้มไป1ทีมันจะขึ้นหน้าตาจ็อคล้ายๆเคสแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเวลาเราจะเริ่มกดอัดนะครับให้กดตรงนี้เริ่มบันทึกตั้งชื่อไฟล์แนะนำให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตั้งเป็นภาษาไทยใช่ไหมเพื่อนๆตั้งภาษาไทยมีตัวเกมเพื่อนๆจะเห็นแต่พอมันเซฟออกมาเป็นไฟล์แล้วมันจะเป็นภาษาต่างชื่อเพื่อนๆบางทีอาจจะลืมได้เวลาการส่งให้กับทางค่ายเกมเขานะครับเวลาแจ้งรีพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับผมก็นี่ผมขออนุญาตกดเป็นคำพิมพ์คำว่าสตาร์ทนะครับสตาร์ทศูนย์หนึ่งกดตรงนี้ปั๊บตอนนี้เวลาเริ่มเดินแล้วนะครับ2-3 วิผ่านแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆดูนู่นดูนี่อะไรอย่างนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วสมมติว่าผมพอแล้วนะครับผมพอแล้วเล่นๆอยู่พอละรู้สึกพอละให้กดตรงนี้ก่อนครับกดหยุดก่อนนะครับผมต้องกดหยุดก่อนเสมอกดหยุดไปถึงจะกดจบได้ถ้ากดจบเสร็จแล้วปลายเกมก็จะอยู่ไหนนะครับผมปลายเกมก็จะอยู่ในนี้นะครับในโฟลเดอร์แล็กนาล็อกนะครับผมของเพื่อนๆนะครับผมในโฟลเดอร์แล็กนาล็อกนี่นะครับผมกาวิตี้เกมเทคนี่นะครับผมแล้วอยู่ในเนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นภาษาต่างดาวก็จะบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าไฟล์เรคคอร์ดของแล็กนาล็อกไม่สามารถเปิดที่อื่นได้นะครับผมต้องเปิดผ่านโปรแกรมนั้นแล้วก็ใช้โปรแกรมอื่นเอานะครับผมมันชอบจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยเนาะนี่นะครับผมก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยก็เมื่อกี้ผมสตาร์ทถึง1แล้วก็ปิดตัวนี้เนาะเวลาเราจะเปิดดูให้กดตามนี้นะครับกดออกไปหน้าตัวละครครับผมกดออกนะครับผมแล้วเห็นด้านซ้ายล่างตรงนี้ไหมครับเล่นไฟล์รีเพย์นั่นแหละครับคือการเล่นไฟล์ที่เราได้กดอัดเมื่อกี้เรากดเข้าไปครับมันก็จะมีนี่เห็นไหมเต็มเลยเนี่ยเห็นปะภาษาไทยเนี่ยไฟล์ภาษาไทยที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ที่เป็นภาษาต่างดาวในเนี้ยมันจะเห็นเนี่ยครับหาก่อนหาคำว่าสตาร์ท01อ่ะเจอละสตาร์ท01กดล็อกอินโหมดปั๊บไม่ใช่สิผิดต้องกดรีเพย์กดที่สตาร์ท01กดโอเคโทษทีครับแล้วมันจะขึ้นหน้านี้หน้านี้มันจะนิ่งๆเราไม่สามารถกดไปไหนอะไรได้เลยเนาะเราสามารถใช้คีย์อะไรปกติได้แต่เราไม่สามารถกดออกหรือถอดของอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเวลาเราพอโผล่มาหน้านี้ปุ๊บให้เรากดตรงนี้ครับตรงนี้ครับกดเพลย์แล้วมันจะเดินมันจะบันทึกทุกอย่างที่เราเล่นไปเมื่อกี้เรายืนอยู่นิ่งมันก็จะอยู่นิ่งให้เราเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบอัดไปสักชั่วโมงนึงแต่ที่เกียดดูย้อนกลับมาดูชั่วโมงอยากจะFast Forward ไวๆก็กดตรงนี้ได้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่4นะครับผม1 2 3 4แต่ถ้าเกิดว่าจะหยุดก็ต้องหยุดตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็ครบละนี่นะครับการเลื่อนเมาส์ไป2ตัวละครทุกตัวนะครับผมตอนในขณะที่เราอัดคลิปเราจะเห็นชื่อตัวละครนะครับผมนะครับผมเราจะเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาเมาส์ลากผ่านมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นนะครับผมนะครับโอเ
คครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ